ก็เป็นแชมป์ของอ้อมน้อยขณะที่โจเซฟพุ่มพันม่วงหรือจิตเมืองนนท์นะครับหรือปออ่าวทะเลบางคุณพิเชษครับวันเสาร์ที่17ธันวาคมนี้นะครับที่สนามมวยซินบีมวยไทยสเตเดียมตำบลลาวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับคุยกนำรายการนะครับคนเหล็กพอสอนนี้เลยครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับเจอกันภาค3กับลูกกิจบอลุ่มโลดนะครับจัดโดยนายหัวสิงครับตอประตักสอจุลเสน17ธันวาคมนี้เปิดสนามซินบีมวยไทยครับเลยครับนายหัวสิงครับเปิดสนามครับ17นี้ยอดเหล็กเพชรลูกกิจคู่เอกของรายการบนเวทีเด้งซ้ายตีขวาคืนมาเห็นคนขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องดูชั้นเชิงครับดันถวิดันแทงขวาครับบูเลยครับยกนี้ราดน้อยแม่กะจะสอยสโลวาเกียให้ร่วงเลยครับมาประเภทขวางหน้าดันแทงครับเตะซ้ายครับนี่ครับเกี่ยวพยายามจะคืนขวางนะครับปิดจมูกให้ตีเข่าซ้ายครับโอ้โหตีเข้าไปที่ยอดหน้าครับแม่ตอนนี้โจเซฟเจอปิดปากปิดจมูกครับแต่ยังมีลมอยู่หูยแข้งซ้ายคืนครับดักสายสโลวาเกียสวยๆหลบตัวนะครับแหมฝีมือครับจังหวะ2ครับแหมขุดบ่อล่อฟ้าแล้วครับตอนนี้โยเซฟดูกันแบบคลาสสิกนะครับหนังชีวิตครับดูครับแหมซ้ายแล้วหนาแหมนี่ยังบางอยู่ยังบางอยู่แหมดูครับเพื่อนน้อยนี่ปาดเต็มๆปาดเต็มๆเก็บจังหวะได้ดีครับโยเซฟออกแข้งซ้ายซ้ายแล้วพับพับเราคาทำให้พลาดน้อยนั้นต้องเร่งเกมพอหลุดโดนทันทีครับแม่พอหลุดแล้วโดนครับโดนหมัดซ้ายจิ้มไว้ครับหาเข้าเชื่อกรรมการกฤษดาแสนเก่งแยกออกมาหลุดไม่ได้นะครับซ้ายต่อซ้ายดิเกี่ยวขาวะเกี่ยวไว้เอาลงล่างทีนึงไม่ได้ครับดูนี้กรรมการมองว่าเป็นการลักษณะของการปัดขาครับทางลาเพชรมหาชนบอกว่าเกี่ยววัดแล้วเกินซ้ายแม่ซ้ายสโลวาเกียนี่ชัดเจนครับมากเขาเรียกว่าเตะต่อยซ้ายครับดูครับสวยงามนะครับมาแบบไม้คู่ดูเอ้าจิ้มมาซ้ายทีหนึ่งมีสองด้วยครับอ่ะวันนี้ผ่านน้อยต้องเลินลุยแล้วครับช้าไม่ได้การนานไม่เป็นคุณเลยครับต้องลุ้นหนักหน่อยครับผ่านน้อยดูว่าจังหวะนี่กินเหลี่ยมกินทรงแล้วโจเซฟเริ่มจะกินเหลี่ยมนิดๆครับแต่ว่านี่เพิ่งจะแค่ยก3ซ้ายวืดบ่อยครับขวาสืบไม่ลึกพอดูครับแต่จังหวะเข้าไปเบียดนะครับของโจเซฟขวางหน้าดันแทงเข้าขวานะครับแปะบุกครับแปะได้ทีครับเสียบเลยปลายยก3โอ้จังหวะแข้งกล้าเบียดกล้าชนครับโจเซฟดูครับพลัดร้อยโต้มาอุ้ยจะกะเหลี่ยมกดในมากขอมาเข้าขยับขวาครับสนุกแล้วครับสนุกแล้วหมดยกที่3นี่ครับเป็นจังหวะภาพช้าครับซ้ายแล้วพับครับแล้วหลุดพอหลุดได้โดนครับสัดเข้ากลางหลังครับแล้วจิ้มหมัดซ้ายด้วยครับโจเซฟมีลูกเกี่ยวขาครับเกี่ยวแล้วคืนแล้วมีศอกด้วยครับนี่ครับระยะโหยแตกทันทีเลยครับที่บริเวณหัวคิ้วขวานะครับชาวต่างชาติให้กำลังใจนะครับโจเซฟชมกันต่อครับยกที่4โจทย์ยากขนาดน้อย TPM ยิงครับบ้าจังหวะแผลแตกด้วยนะครับตอนนี้เลือดคัดเลือดดีนะครับทีมงานของ TPM ยิงนะครับรู้ด้วยซ้ายครับมา1 2พยายามแยกขึ้นเข่าซ้ายครับขับในวงในกระชากนะครับเริ่มเร่งนะครับขนาดน้อย TPM ยิงทีมงานเสียตั้มมาดูครับจังหวะกดมาตีเข่าขวากระชากไปทีครับแหมพยายามที่กระชากครับแม่วงในนี่ก็ได้เหลี่ยมเตะเมียงโอ้โหแม่โจเซฟนี่ตั้งรับสวยครับคุณพิเชษดูครับลูกพลิกเหลี่ยมพลิกเกมนะครับฝรั่งคนนี้ไม่ธรรมดานะครับกับที่คุณเป็กกี้ได้เรียนไว้ติดทำเนียบต่างชาติในท็อป10เลยนะครับ1ใน10ต้องมีชื่อของโจเซฟต้องมีอเล็กซ์ต้องมีบัวเขียวนี่โลโบครับแม่ยืดหยุ่นเก่งครับขวางดันแทงไม่ใช่ฝรั่งประเภทบู๊ล้างผลาญนะครับประเภทฝีมือจัดเหลี่ยมตัวดีครับโอ้ตอนนี้ผลาญน้อยมีจุดตำหนิเลยครับแต่ที่บริเวณหัวคิ้วขวาครับเกมช้าไปเลยครับดันแทงโดนยัด
เซฟแทงแล้วขาเล็กแม่เอาขาที่แททูเลยครับแทงไปเลยยันไปเลยจังหวะตั้งกำแพงหน้านะครับเหลี่ยมเชิงนี่ฝีมือนะครับโจเซฟครับรายใหญ่แคมป์จิตนุ่งนนท์คุณสมจิตแก้มแก้วนี่บอกท่านผู้ชมครับว่าตัวนี้นี่รักมากเลยทีเดียวจังหวะวางแข้งซ้ายสวยงามครับนี่คือรุ่นใหม่ของจิตเมืองนนท์นะครับดูครับจังหวะตั้งศอกดันแทงเข่าซ้ายตั้งกำแพงไว้ครับแต่ถ้าเกิดเข่าไม่จัดเหลี่ยมไม่ดีระยะไปชิดไม่ถึงตัวนี่ฝ่าวงแข้งลำบากนะครับบู๊บพลาดน้อยเดินชนต่อครับยังมีความหวังยังมีโอกาสอยู่นะครับแม่ในยุคที่ไม่มีแฟนมวยเข้ามาชมนี่บางทีการตัดสินนี่กรรมการก็เป็นอิสระนะครับไม่มีเรื่องของราคาต่อรองครับขยันออกไม่แน่ครับเฮ้ดันแพงขวาโดนโดนหกเข้าเชือกไปหนึ่งทีครับแม่ดอกสุดท้ายครับโจเซฟโจเซฟนี่ตีได้เข้าตาซอเอมากครับจังหวะเก็บกันอาวุธโต้สวยครับเอาขึ้นไปทีครับแม่พลัดน้อยตอนนี้หนทางยังมีนะครับพลัดน้อยแม่สไตล์มวยเดินครับลุมพินียุคใหม่นะครับให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันนะครับเอ้าทีเข่าขวานะครับถ้าตอนนี้พลัดน้อยเร่งนะครับนาทีนี้ครับนาทีสุดท้ายโอ้ยมาในช่วงของยกสุดยกที่4ครับเอ้าคืนมาโดนสายไปก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับติดตามชมกันต่อนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬามวยลุมพินีรามินทานะครับดูครับมาจังหวะเข้าไปจับไมค์นะครับพลัดน้อยที่เบียมยิมครับแม่โดนปักด้วยศอกนะครับดูครับจังหวะขึ้นแข้งซ้ายเข้าไปครับเหลี่ยมลอโต้สวยครับนี่ครับแม่คุณแม่ของยอดมวยไทยนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับดูครับจังหวะลงล่างปิดเกมพลัดน้อยพยายามจะคล้องในนะครับยังมีโอกาสครับถึงรอยแผลแตกจะมีส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดินเข้าไปบุกเข้ามาจับตีเข่าซ้ายครับเร่งมาเร่งมายกสุดท้ายนะครับอีกเกือบ3นาทีพลัดน้อยเดินลุยทีมงานของทีเดียมยิมก็ยังแสดงความมั่นใจอยู่นะครับไม่แตกต่างจากมุมน้ำเงินครับและด้านของทีมงานจิตเมืองนนท์นี่ครับชาวต่างชาติครับคุณแม่ใช่ไหมครับคุณเป๊กกี้ใช่ครับไม่เข้าเลยครับแม่นี่นะครับนี่แหละครับก็คือเกมบนเวทีในบางทีเรามองอาจจะมองต่างมุมได้ครับนะแต่ว่าคือเขาก็มองเขาเดินเขาน่าจะเข้าตากรรมการก็เลยสั่งหยุดไม่รู้ว่าคิดผิดคิดผิดครับก็นี่คือมวยไทยแบบฉบับใหม่นะครับและกรรมการก็โดดก็เตือนเลยถ้าภาพแบบนี้ครับสำหรับเวทีลุมพินีกรรมการบอกไม่ชอบโอ้โหเข้าไปหลงเหลี่ยมเลยไม่รู้จบหรือเปล่านะครับเดินบางทีการไม่เดินมันอาจจะเป็นการหลอกกรรมการก็ได้นะก็มันต้องอยู่ที่ดูหลายๆมุมนะหลายๆมุมมองครับมุมมองเขาก็บอกว่าของเขาเดินมาตลอดนะครับทีเบียมยิมนี่เขาก็ทำได้นะครับทางด้านของโจเซฟนี่ก็ปล่อยในสไตล์ตั้งรับจับทางนะครับสร้างมวยไทยนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมนะครับหมดยกสุดท้ายครับกับรับพวงมาลัยนะครับก็คืออาจารย์ธนงพุ่มพันธ์นิดแล้วมายืนตรงกลางนะครับนี่คือกรรมการแสนเก่งนะครับใครจะเป็นผู้ชนะโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงจิตเมืองนนท์ครับเอาชนะคะแนนไปนะครับThe boxer in the blue corner.